ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้พันครับครับครับผมมิตรสันนะครับวันนี้ผมเป็นโฆษกวิทยากรออกอากาศจ้ะผู้พันครับผมครับยินดีครับยินดีครับพี่ครับครับสวัสดีได้เจอกันเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสสนทนาลึกซึ้งวันนี้ก็ได้เวลาจากนปช. EU Sweden ซึ่งได้เป็นผู้ประสานงานติดต่อให้ว่าขอให้ดีเจมิดไนท์ซันมาเป็นคนคุยกับผู้พันผู้พันสู้ตัวจริงนะครับวันนี้จริงๆแล้วเราก็อยากจะสนทนาให้มันลึกซึ้งสักหน่อยนึงจากการที่เป็นข่าวคราวหลังรัฐประหารอันนี้แม้ว่าหลายท่านจะป้อนคำถามมาอยู่จริงๆแล้วก่อนที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขาได้เข้าใจความเป็นมาว่าเพราะอะไรเราจึงพยายามที่จะติดต่อให้กับผู้ที่หนีคดีแล้วก็ไม่ยอมมามอบตัวกับคสช.เนี่ยได้มีโอกาสเปิดจิตใจความที่ว่าเขาไม่ยอมที่จะยอมแพ้ต่ออำนาจเผด็จการผมก็ขอเท้าความนิดหน่อยว่าไอ้การขัดแย้งในตอนเนี้ยมันเป็นการขัดแย้งระหว่างอำนาจเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่ประชาชนเนี่ยถ้าหากว่าเรามองว่าประชาชนเนี่ยก็เห็นดีเห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับประเมินด้วยตัวเองนะครับไม่เกี่ยวกับนักวิชาการอะไรเนี่ยคิดว่ามีคนไม่ต่ำกว่า20ล้านสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยส่วนฝ่ายเผด็จการเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเช่นเดียวกันจำนวนแล้วแต่ว่าเราจะประมาณอาจจะสัก5ล้านซึ่งจัดว่าเป็นคนชั้นสูงแล้วเราก็คิดว่าคน2กลุ่มเนี่ยกำลังต่อสู้กันทีนี้ในฐานะผู้พันเนี่ยเป็น1ในจำนวนที่เป็นผู้ที่หลบหนีหมายจับคสช.เราก็เลยคิดว่าท่านจะอยู่ในหนึ่งในจำนวน20ล้านที่มาพูดต่อสู้เนี่ยวันนี้ผู้พันลองสรุปได้ไหมครับว่าทำไมจึงไม่ยอมมอบตัวแล้วก็คิดยังไงกับรัฐประหารคราวนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือทำการเคลื่อนไหวอะไรยังไงหรือว่าเสนอว่าส่วนตัวมีแนวคิดยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ผู้พันพูดอารัมภบทแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่าได้ครับเชิญเลยครับได้ครับคือหลายคนเนี่ยที่เคยฟังผมเองอยู่นะรายการนี้อาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยฟังผมมาก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่เคยรู้จักผมมาก่อนที่ติดตามผมฟังผมที่ผมเคยโพสใน Facebook หรือว่าผมออกคลิปต่างๆนานาเนี่ยคือเขาจะรู้จักตัวผมเองอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ขอแนะนำตัวเองตัวผมเองเนี่ยชื่อจริงๆคือนาวากาตรีชนินท้ายคึงนะครับผมก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น36เรือนักเรียนเรืออากาศรุ่น43นะครับก็จบการศึกษามาจากเรือนเรืออากาศก็รับราชการเป็นในทหารท่าอากาศนะครับแล้วก็เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมสร้างอากาศยานเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างแล้วก็เป็นวิศวกรการบินทดสอบนะครับทำงานอะไรหลายอย่างให้กับกองทัพเคยทำงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริก็คือบินลองเครื่องฝนหลวงนะฮะของติดตั้งอุปกรณ์ทำเครื่องขนหลวง AU-23 ที่กองบิน53ประจวบผมก็ทำมาให้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยของผมเองเนี่ยคือผมเองตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตัวผมเองก็คือมีความผูกพันเกี่ยวกับระบบสังกินาอยู่แล้วนะครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นระบบอมาเป็นกึ่งระบบอมาคือครอบครัวตระกูลผมเนี่ยเป็นข้าราชการกันมาทั้งบ้านคุณทวดผมเนี่ยชื่อหลวงชะอำคล้ายถึงก็เป็นเจ้าขุนมูลนายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับญาติพี่น้องผมทุกคนพี่ชายผมญาติพี่น้องตระกูลผมนี่ก็คือเป็นข้าราชการนะครับพี่ที่ผมก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนร้อยทั้งนั้นจนมาถึงตัวผมเองก็เป็นนะครับแล้วก็น้องๆและหลานผมอีกหลายคนก็เป็นผมเองเนี่ยเข้าไปอยู่สัมผัสในวงการทหารเนี่ยพวกเข้าเรียนทหารตั้งแต่อายุ16จ้าง15 16 2536เนี่ยผมก็เข้าไปละผมเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเนี่ยทีแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจการเมืองอะไรเท่าไหร่หรอกจนวันหนึ่งนะฮะผมก็ได้อ่านหนังสือนะฮะอ่านหนังสือของเกี่ยวกับพี่ทักษิณนะครับพลเอกทักษิณชินวัตรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศการที่เขามาเป็นนักธุรกิจอย่างไรนะครับจนผมก็โอเคผมก็เก็บความรับใจพี่คนนี้ไว้
แต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าตอนที่เขารัฐประหารครั้งปี2535เนี่ย334เนี่ยผมเองก็ยังไม่สนใจการเมืองเท่าไหร่แต่ผมก็เข้าไปดูนายอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยนะอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปปราศัยอยู่ที่สนามกีฬาหน้าเขาวังจังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นผมก็ประทับใจเขามากนะเขาก็เหมือนว่าต่อต้านรสช.ต่อต้านผู้นำซึ่งมาจากเผด็จการทหารพลเอกสุจินดาคามประยูรเสียสัตว์เพื่อชาติมาเป็นนายกเองเนี่ยผมก็ประทับใจแต่ผมก็ลืมความรู้สึกตรงนั้นไปก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารเข้ามาเป็นนักเรียนในเรืออากาศ7ปีผมเองไม่แทบแต่ไม่สนใจการเมืองก็จริงแต่ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากก็แอบดูอย่างห่างแต่เอาใจช่วยฝ่ายประชาธิปไตยมาตั้งแต่รัฐประหารปี49แล้วเพราะว่าผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนั้นเนี่ยพี่ทักษิณเนี่ยเขาปกครองประเทศดีๆนะรัฐประหารทำไมพี่บังเนี่ยพลเอกสนธิบุญรัตน์เนี่ยทำไมแกต้องเคลื่อนกำลังมานะฮะแต่ผมก็ตอนนั้นผมก็มองว่าเออก็ไม่เป็นไรแค่นี้มันก็ประชาชนไม่ต้องมาฆ่ากันกลางกรุงตอนนั้นเสื้อเหลืองก็ชุมนุมอยู่ราชดำเนินตอนนั้นเสื้อแดงก็ยังไม่เข้มแข็งหรืออาจจะยังไม่มีผมไม่แน่ใจนะมันเป็นนปก.ชุมนุมอยู่จตุจักรก็ตัดสินใจแก้ปัญหาในการที่จะรัฐประหารรอบนั้นผมก็เฉยๆตอนนั้นผมก็เป็นทหารก็ทำตำแหน่งก็เป็นผบ.ร้อยรักษาการในกรมที่ผมรับตำแหน่งอยู่ตรงนั้นก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยช่วงนั้นอยู่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่มีการชุมนุมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลไปจนท้ายสุดเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็มาเป็นนปช.ด้วยแม่ผมก็เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านการในชาติแม่ผมก็เคยชุมนุมตลอดซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นเหตุอะไรของแม่ผมที่แม่ผมต้องไปดูพอแม่ผมไปปั๊บเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะแม่ไปก็ไปผมก็เป็นอาหารผมก็ไม่สนใจก็คือจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการล้อมป่าประชาชนในปี53เนี่ยมันทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างใหญ่หลวงผมมองว่าในเหตุการณ์นั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีพลิกผันว่ามันจะสามารถรับระงับยับยั้งการสังหารประชาชนการกรุงเทพได้แต่ทำไมไม่มีใครทำการสังหารประชาชนโดยที่ล้อมปราบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้เพราะว่าการที่ใช้กำลังทหารเนี่ยเข้าตีหัวค่ำหรือบุกเข้ายึดหัวรุ่งเนี่ยมันคือยุทธวิธีทางการทหารนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการกระทำต่อประชาชนซึ่งไม่มีอาวุธเนี่ยเขาไม่ทำกันในเวลาเช่นนั้นมันแค่กระทำการฆ่าศึกซึ่งผมก็รับไม่ได้ก็เลยทำให้ผมเริ่มศึกษาทางการเมืองมาเรื่อยจริงๆผมก็ศึกษามาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าที่มันสุดๆจริงๆคือปี53พฤษภา53ผมเนี่ยถ้าเกิดโดยจริงๆแล้วผมเนี่ยก็คือแทบจะไม่เคยไปร่วมชุมนุมนะแต่ผมเนี่ยไปเรื่อยๆคือไปแอบไปดูไปสังเกตการแต่ถ้าเกิดพวกแม่บ้านอาหารลูกหลานของข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเดินทางไปชุมนุมกับเสื้อแดงเนี่ยก็จะถามที่ผมนั่งอยู่ผมก็จะเน็ตเงินเน็ตทองไปให้เข้าไปตลอดก็คือเชียร์แต่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมด้วยนะครับก็คือเนี่ยคือจุดของผมแล้วจนที่สุดเนี่ยผมมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือว่าก็มี Facebook เนี่ยผมก็เล่น Facebook แล้วผมก็วิจารณ์ทางการเมืองอะไรหลายอย่างครับผมไม่ชอบใจนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งไม่ใช่มาจากไม่เป็นนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าใช้วิธีการช่อฉนในการซึ่งมีอำนาจในการเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็วิจารณ์นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะจนทำไปทำมาเนี่ยผมก็โดนกล่าวหาในคดีอาญามาตรา112นะครับหมิ่นพระลุมในชั้นลูกภาพผมก็สู้คดีประกันตัวมาคุณพ่อผมก็ประกันตัวมาก็คือเอาสภาพที่บ้านเนี่ยประกันตัวก็ได้รับประกันตัวเองออกมาในหมวกวงเงินก็คือประมาณ400,000 บาทแล้วก็เอาที่ดินหลายล้านอยู่ไปวางไว้นะครับก็ผมก็โดนพักราชการหลังจากนั้นมาผมก็โดนพักราชการไม่ได้เงินเดือนมา3ปีครับไม่ได้เงินมา3ปีจนล่าสุดก็คือมีการรัฐประหารโป้งเข้าไปปุ๊บจากคำสั่งจากพักราชการกลายเป็นปลดผมออกจากราชการในทันทีซึ่งการปลดกับการพักราชการมีน้ำหนักต่างกันคือปลดเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลื่อนวัดบำเหน็จบำนาญอีกเลยซึ่งผมเป็นทหารมาตั้งแต่25ย่าง16เนี่ยนะก็คือเท่ากับอายุราชการผมเบสเสร็จก็ประมาณ20ปีถ้าก็ผมบำเหน็จบำนาญซึ่งผมเคยรับใช้ชาติมาเนี่ยก็คือไม่ได้รับอะไรอีกเลยผลประโยชน์ใดๆที่ผมไม่ได้เลย
ซึ่งตรงนี้ผมก็ยอมรับได้เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมโดนถ้าเกิดมีการรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องโดนแน่ๆเพราะผมเตรียมการกับคุณพ่อผมไว้เรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีว่าตอนสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยผมก็บอกพ่อว่าถ้าเกิดมันรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยนะคงอยู่ไม่ได้นะมันคงมันเอาตายแน่เพราะเขารู้อยู่แล้วผมเนี่ยมีลักษณะแนวคิดซึ่งไม่ได้คิดแบบคนทั่วไปไม่ได้คิดแบบพลเรือนคือจะใช้วิธีการสันติเอกหิงสา 100% ผมไม่ใช่ผมคิดว่าการต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมากกว่าการที่จะมีแค่มือเปล่า2มือซึ่งแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของการก่อการร้ายผมใช้ลักษณะคำว่าการเตรียมกำลังซะมากกว่าในแนวที่ของผมก็คือว่าผมต้องการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีอาวุธประจำกายซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับทหารหรือถึงไม่ทัดเทียมเนี่ยก็สามารถสู้ได้ซึ่งอาวุธตรงนั้นต้องถูกกฎหมายผมทำโครงการเรียกว่าผมเขียนก็คือโครงการไฟโปรเจกต์ผมทำไว้เองผมใช้วิธีการก็คือเอาปืนเอาง่ายๆใช้ปืนพกประจำกายเนี่ยกล็อกตระกูลกล็อกกับเบลต้าเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแปลงจากปืนยิงทีละนัดนะฮะเซมิออโต้เป็นตัวออโตเมติกได้แล้วก็ประกอบอุปกรณ์คือโลนี่คิดและอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยเพื่อจะเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนจู่โจมระยะประชิดนะครับปืนจู่โจมระยะประชิดก็คือ CQB Close Quarter Battle ผมก็ทำซึ่งตรงเนี้ยผมทำไปเยอะแล้วก็ทำให้กับผู้รักประชาธิปไตยทั้งทหารตำรวจหลายๆคนจนผมก็โดนจับตามองซึ่งผมรู้อยู่แล้วถ้าเกิดรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องโดนเล่นแน่นอนซึ่งปืนที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่ว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้แค่เปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างผลสุดรัฐประหารเสร็จผมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าก็มีคำสั่งเรียกตัวผมไปเพื่อให้ไปรายงานตัวกับคสช.ซึ่งผมรู้อยู่แล้วไปรายงานตัวเนี่ยแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องถามว่าไอ้ปืนที่ทำไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใครบ้างสองลงกลึงหรืออุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยใครเป็นคนผลิตใครเป็นคนดัดแปลงใครเป็นคนทำอะไรได้บ้างไปหาแหล่งอุปกรณ์ตรงนี้จากไหนเพื่อให้ปืนขาดตำรวจกับทหารหรือประชาชนซึ่งมีอาวุธที่ถูกกฎหมายในครอบครองเนี่ยสามารถดัดแปลงไปต่อสู้กับฝ่ายทหารได้ถ้าเกิดสารทหารแต่ผมเตรียมการไม่ทันระยะเวลาที่ผมคิดได้ผมใช้เวลา2เดือนมันทำอะไรไม่ทันจริงสุดท้ายก็คือโดนไล่ล่าก็คือต้องยอมนะผมก็ต้องยอมก็คือทุกวันนี้ผมก็มูฟสถานที่ที่ผมพักอาศัยไปเรื่อยๆนี่คือเบื้องต้นนะครับเรื่องเบื้องต้นส่วนตัวสำหรับการรัฐประหารแล้วเนี่ยการรัฐประหารทุกวันนี้แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่พี่ตู่เนี่ยพี่ตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมก็จะเรียกเขาว่าพี่ตู่ตลอดก่อนที่เกิดการรัฐประหารแต่ในวันนี้ผมเรียกแกว่าไอ้เหี้ยพี่ตู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่แกประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยซึ่งมาควบคุมสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าจะมีการรุนแรงต่างๆนานาเนี่ยซึ่งครั้งแรกเนี่ยผมเห็นชอบด้วยว่าถ้าเกิดความรุนแรงทหารสามารถควบคุมได้แต่คุณควบคุมแล้วคุณจงดำเนินการให้มันอยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบเพื่อให้คนเนี่ยสามารถดำเนินการไปสู่การเลือกตั้งได้ผมเห็นชอบด้วยทีแรกผมเขียนไว้ว่าถ้าพี่ตู่สามารถทำให้เกิดการเลือกตั้งได้พี่ตู่จะเป็นฮีโร่แต่ถ้าพี่ตู่รัฐประหารยึดอำนาจเข้ากับตัวเองเมื่อไหร่พี่ตู่จะเป็นตัวเหี้ยหลังจากนั้นมาผมก็เลยโพสต์ใน Facebook หรือจะพูดในคลิปต่างๆนานาว่าไอ้เหี้ยพี่ตู่มาตลอดทั้งความจริงผมก็เป็นรุ่นน้องแกนะผมก็ให้ความรับผิดชอบรับผิดในฐานะเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ความสับปรับและความชอบสนของแกเนี่ยทำให้ผมรับไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดอย่างนี้กับแกไปนะครับแล้วการรัฐประหารรอบนี้นะครับผมกล้าเรียนได้เลยว่าเป็นการกระทำรัฐประหารซึ่งเตรียมการมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเตรียมการมาแต่เนิ่นทหารเขาเรียกว่าการเตรียมการแต่เนิ่นเพียงแต่ว่ายังหาเวลาสุกงอมไม่ได้เวลาสุกงอมก็หมายความว่าพยายามสร้างสถานการณ์เรื่อยมาตั้งแต่ม็อบเสอ้ายแช่แข็งประเทศไทยคือฝ่ายอำนาจประชาธิปไตยอันมีทหารเป็นลูกกระโปรงนะครับผมเรียกอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วบอกอำนาจประชาธิปไตยอันมีทหารเป็นลูกกระโปรงเนี่ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือ
บางคนอาจจะโจมตีสถาบันกษัตริย์ว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่แต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มองเพ่งเล็งแค่สถาบันกษัตริย์ผมมองว่ามันเป็นเรื่องระบบเป็นเรื่องระบบโดยรวมของประเทศไทยซึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มบุคคลซึ่งผลเกาะกินอยู่กับสถาบันเนี่ยซึ่งมีผลร้ายแรงมากยิ่งกว่าสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะคนพวกนี้จะทำตัวเปรียบเสมือนเจ้าเพราะว่าในกลุ่มคนพวกนี้เขาจะใช้